สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนัทชาแนลนะครับมื้อนี้เอ้าพาพี่พ่อน้องมากินปิ้งปลาดุกตําทั่วครับพี่น้องปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยว่ะปลาดุกตัวใหญ่นะครับเป็นตะแสบขนาดกับปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่พันปิ้งไก่พันปิ้งไก่เข้าอย่างก็โอ้ยจําชื่อบ่ได้เอ้าอย่ามันกับผักกาดนะครับผักกาดกรอบผักกาดเขียวมาๆเสียบเสียบกับข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องกูนะสวดติ๊บเลยเอาใส่นี่ล่ะใส่ห่อนอีหลีตำหุงไอ้ตำครัวใส่บักกอครับพี่น้องมามาโอ้หิวอะไรบ่จนเว้าผิดเว้าผิดเว้าถึกบักทั่วปีกับบักทั่วขาวบ่มีน้ำรองคอได้มื้อนี้ออกฟาดลุดหนักไก่นี่ว่ะผู้มึนตำก็ได้โพเดมบ้านเดมใส่กลางปลาครับมาเอาเด้อพี่น้องเด้อจ้างหวานหัวมันไม่กลางมีคือกันตัวพี่น้องพอดีหัวมันก็ปิ่งหัวปิ่งหัวยังรถไทยนะย่ามนี่ย่ามเกี่ยวเขาพี่น้องเอฟเสียงรถเสียงล่ารถอันรถเกี่ยวเขาเนี่ยรถไถแกรถเกี่ยวเนี่ยผักกาดต้นผักกาดนางมือกรอบดีขนาดผักกาดนางกระยาดกรอบน้องพี่น้องเนาะสดใจรสอ
เนี่ยเอาแนวพี่น้องหากินง่ายๆได้นำมากินให้พี่น้องเมืองเพื่ออยากเพื่ออยากกับไปตื่นมากินโหลดพี่น้องถือต้อนมากกว่าจุ๋ยๆเลยฝาดหวานเอาลงไว้ข้างกลางบางพี่บางน้องเกือบลบตันพี่น้องบีบแตกเปาะเลยย่างออกบ่เบิดพี่น้องพักปลอดสารของแท้ร่างออกบ่เบิดเพียบหางกรอบดีมันไปตำมันตำกินอยู่ป่าอ้ามไปหาสาป่ามะกวกตำใส่กับบักถั่วบักฮูโอ้นะอ
เผ็ดอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่าน้ำตาเขาสิไหลกันกวดเพื่อนเห็ดทางค้อนกิดรถแก้ปุ๋นพี่น้องปิ่งปลาดุกแสบพี่น้องนะก็ติดกลางตำมุกทั่วก็แสบใส่บักกวักตำมุกทั่วใส่บักกวักมันจะออกไอเปรี้ยวฝาดหวานแม่นหมดเลยประมาณนั้นก็อย่างบ่เบิดพี่น้องกินแต่ข้าวโอ้ยข้าวโอ้ยข้าวต้อยตอนซื้อน้ำเพิ่นก็ยังกรอบกรอบเหลืองเอามือใบเบิ่งว่า เป็นตัดเสียบเพื่อสิห่อมาหอดขึ้นมาน้องพี่น้องจริงหรอเอาปิ่งไก่เหลือตำทั่วปิ่งปลาปิ่งไก่เช็ดเลยตำทั่วมันหายขาดฮะบรรยากาศดีๆครับมันนี่ร่มว้อยว้อยแดดมีแดดแดดองแห้งครับมันนี่โอ้เผ็ดอยู่เลยนี่ว่ามันบ่เผ็ดมื้อนี้เมนูนี่บ่าวเฒ่าบ่ได้เฮ็ดเองน้องสาวก็บ่ได้เฮ็ดครับบ่าวเฒ่าซื้อมานะครับเห็นเพิ่นขายอยู่ย่างไก่ขายข้างทางโอ้เป็นตาแสบบ่าวเฒ่าเลยแวะลองเบิ่งนะครับจัดมาลองเบิ่งแซ่บอยู่ครับเน่นทั้งปลาดุกปลาดุกเบิดไปสองตัวตัวบุกใหญ่เลยคนปลาดุกอีกอย่างมั้งปลาดุกปลาดุกอุ่ยบ่พี่น้องแต่ว่ากระเสียบเนื้อหลายต้มปนมึงได้เนาะนี่ต้มปนเพื่อนก็เนาะพี่น้องปิ้งฝักเลยครับไปลาบได้ได้นี่เอาไว้กินอีกได้นะครับพักก็เก็บไว้กินอีกครับไม่นะครับมื้อนี้อยู่ใต้ห่มไผ่อยู่ข้างหู้ห่ำนะครับอยู่บ้านมีเสียงไก่ขันแน่มีเสียงนกแน่นะครับคันให้ฟังบรรยากาศกำลังดีนะครับคันสิลงทงเกี่ยวเข่าออกแล้วบ่แปนเอิดเติดเลยพี่น้องมองบ่ทันได้เกี่ยวปูนอยู่ข้างหน้าไกลๆพุ่นเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งอยู่ดอกคันเพิ่นบ่เกี่ยวก่อนนะครับยังอมเหลืองเขียวไอ้เหลืองอมเขียวอยู่นะครับบ่ทันแก่คักเอ้ามื้อนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องนะครับกับตำทั่วปิ้งไก่ปิ้งปลานะครับแซ่บๆบรรยากาศร่มเย็นๆฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมักกะไลถือใจกระแช่บ่าวเฒ่านี้ด้วยครับเด้อ
สำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ